สวัสดีครับเพื่อนๆของอุดิลัวพบกันเช่นเคยครับกับช่องสาระความรู้เกี่ยวกับการตกปลานะครับมีเพื่อนๆถามไว้เรื่องเกี่ยวกับแว่นตาวันนี้ก็เลยจะมาพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับแว่นตานะครับประโยชน์ของแว่นตานะครับข้อแรกเลยนะก็คือป้องกันสายตาเราจากรังสีต่างๆถนอมสายตาเราพวกเนี้ยซึ่งในอนาคตถ้าเราโดนแสงพวกแสง UV อะไรพวกเนี้ยนานๆครับแก่ตัวไปเนี่ยจะเจอปัญหาคือต้อกระจกเป็นต้อกันก็เยอะข้อนี้ครับสำคัญเลยถนอมสายตาแล้วป้องกันแสงจากป้องกันรังสีจากแสงแดดต่อมาป้องกันสายตาเราจากอาจจะเป็นอะไรดีล่ะอย่างเราอ่ะสายเราคือตกปลาเดินป่าอะไรเงี้ยบางทีกิ่งไม้แทงตาผมเคยมีอยู่ทริปหนึ่งไปแล้วเดินแล้วลืมไม่ได้สังเกตครับกิ่งไม้แทงเข้าแต่เผอิญมีแว่นตาแทงโดนดูเลนไม่เข้าตาแล้วครับเลยโชคดีไปหรือเพื่อนๆ อาจจะเคยเจอนะครับใน Facebook รูปที่มีรูปเกี่ยวกับตัวเบ็ดเกี่ยวตาอะไรพวกเนี้ยตัวเนี้ยครับแว่นช่วยได้เยอะเลยนี่คือประโยชน์หลักๆนะครับประโยชน์ที่เราเห็นง่ายๆเลยที่เหมาะกับกิจกรรมที่เราทำทีนี้เนี่ยแว่นตาก็จะผมจะแบ่งออกเป็นกลุ่มๆง่ายๆเอาแค่3กลุ่มก็พอกลุ่มแรกนี่คือกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มใส่แบบแฟชั่นใส่แฟชั่นทั่วๆไปก็ไอ้พวกเนี้ยอาจจะในที่ลมก็ได้ในหรือกลางแจ้งก็ได้แต่ทีนี้แว่นพวกนี้ก็จะมีแว่นแฟชั่นเนี่ยครับจะมีแบบเห็นเลยก็คือของแท้ของเก๋แว่นแท้เนี่ยโอเคครับไม่มีปัญหาราคาแล้วแต่แบรนด์แต่แว่นที่เป็นเลนไม่ใช่เลนแท้อันนี้อันตรายครับอันตรายจากท่านผู้รู้ได้เคยบอกว่าแว่นพวกเนี้ยมันจะเหมือนกลายเป็นมันหลอกตาให้ม่านตาขยายพอม่านตาขยายมันก็จะรับแสงเยอะก็ข้อเสียครับอันตรายครับในอนาคตนี่คือกลุ่มแฟชั่นนะครับกลุ่มต่อไปกลุ่มเอาท์ดอร์ก็จะมีคือ เอาท์ดอร์ทั่วไปแต่งั้นเอาเป็นว่าเอาท์ดอร์บนบกดีกว่ามีเอาท์ดอร์บนบกกับเอาท์ดอร์ในน้ำเอาท์ดอร์บนบกเนี่ยใส่แว่นเหมือนแฟชั่นได้ไหมได้แต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยนิยมกันเท่าไหร่เพราะว่าแว่นที่เป็นของแฟชั่นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นขาโลหะซึ่งเมื่อโดนแดดก็จะร้อนแล้วก็หนักทีนี้สายสปอร์ตก็จะใส่ประมาณแบบทรงที่ออกสปอร์ตหน่อยครับจะเป็นขาพลาสติกหรือขากราไฟหรืออะไรก็แล้วแต่ครับที่ไม่ใช่ขาโลหะด้วยถ้าจะมีน้ำหนักเบาบางตัวเนี่ยดีถึงขั้นที่บอกว่าป้องกันดวงตาได้บอกเหมือนกันก็ไม่จะบอกว่ากันกระสุนเลยครับคือกันเศษหินเศษอะไรกระเด็นใส่ตานี่ก็มีครับอันที่แบบยี่ห้อดีๆนะครับแต่ทีนี้เนี่ยกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มในน้ำนี่คือเหมาะกับเราเลยสายเราเลยครับสายตกปลาเลยคือในน้ำในน้ำเนี่ยเราจะใช้แว่นอีกแบบนึงซึ่งเราเรียกว่าเลนส์โพลาไรซ์ไม่ใช่เลนส์ทั่วๆไปเลนส์ทั่วๆไปเป็นเลนส์กรองแสงแต่ไม่ได้ตัดแสงทีนี้เนี่ยพอเป็นเลนส์โพลาไรซ์จะมีคุณสมบัติพิเศษขึ้นมาอีกคือตัดแสงถามว่าดียังไงดีตอนที่แบบเหมือนผมตีปลาจิบอย่างเงี้ยหรือผมตีครอบ
ผมสามารถมองผ่านทะลุน้ำได้ในระดับหนึ่งผ่านแสงเพราะว่าแสงแดดเมื่อตกกระทบผิวน้ำเนี่ยส่องมาหาเราจะแบบจ้าไปหมดเลยอันนี้ผมคิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนคงจะเคยเจอปัญหานี้แต่ถ้าเราใส่แว่นปุ๊บปัญหานี้จะหมดไปครับหมดเลยก็ถือว่าหมดเลยนะเพราะว่าวันไหนที่เราไม่มีผมไม่ได้ใส่แว่นนี่ผมรู้สึกว่ามองลำบากมองย้อนแสงบ้างมองโดนน้ำบ้างนี่มองลำบากครับผมเลยจะพกตลอดทีนี้เนี่ยแว่นมันก็จะมีหลายเกรดอย่างราคาแพงๆลายที่เป็นลายแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เราไม่พูดถึงแบรนด์ดีกว่านะครับถ้าพูดถึงแบรนด์แล้วเดี๋ยวเผื่อโดนพาดพิงเอาเป็นว่าแว่นแบบเนี้ยราคาแพงๆยี่ห้อดังแพ้ครีมกันแดดถ้าเราจะเลือกซื้อแว่นนะครับระวังนิดนึงตัวนั้นคุณภาพแว่นเขาดีมากเลยนะครับดีที่สุดที่เจอมาในปัจจุบันนะครับแว่นตัวท็อปของโลกเลยแหละซึ่งหลายวงการยิ่งสายแบบสายสปอร์ตนี่ก็เป็นอันดับต้นๆเลยครับแต่แพ้ครีมกันแดดดังนั้นคิดนิดนึงนะครับพายจะใส่ทีนี้แต่จริงๆอย่างของผมใช้เนี่ยผมก็ไม่ได้ใช้ราคาแพงอะไรมากมายนะครับตัวนี้ผมจำราคาไม่ได้รู้สึกไม่ถึงพันครับถามว่าตัดแสงดีไหมตัดแสงดีได้ดีในระดับหนึ่งครับผมก็จะใส่ประจำแล้วก็ใส่มานานแล้วแต่ความทนถามว่าทนไหมอาจจะทนสู้ยี่ห้อดังๆไม่ได้เราก็ต้องทำใจครับของดีราคาถูกมันหาน้อยแต่ว่าอย่างเงี้ยอันหนึ่งไม่ถึงพันผมว่าน่าใช้นะครับถนอมสายตาเราหนึ่งป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับตาเราอีกหนึ่งแล้วทีนี้เนี่ยก็ถามกันมาอีกว่าเราจะซื้อที่ไหนร้านขายอุปกรณ์ตกปลานะครับสำหรับราคาไม่เกินพันเนี่ยเยอะมากครับแต่อีกที่หนึ่งที่เห็นก็ร้านขายแว่นไอ้ร้านขายแว่นเนี่ยจะราคาแพงหน่อยแต่ที่แน่ๆนะครับตามตลาดนัดตามรถเข็นระวังนิดนึงนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่โพลาไรซ์ครับเป็นแว่นพลาสติกที่เคยเห็นนะครับเลยเคยผมก็เคยลองสวมนะคิดว่า อยากจะลองใส่ดูพอสวมแล้วมันจะบีบตาเราครับอันนั้นก็ไม่เหมาะแต่เงี้ยครับอย่างที่ผมใส่ตัวนี้เนี่ยราคาไม่เกิน 1,000 บาทเพื่อนๆหาซื้อใส่ได้แล้วเพื่อนๆจะรู้เลยว่าเราได้เปรียบหลายๆอย่างได้เปรียบธรรมชาติได้เปรียบปลาแล้วก็ถนอมสายตาเราพอเราอยู่ตรงนี้อีกนานครับก็เรื่องแว่นคงจะมีเท่านี้มั้งครับประโยชน์แล้วก็วิธีเลือกซื้อจริงๆทรงส่วนทรงนี่แล้วแต่คนชอบนะครับทรงมีหลายทรงแต่จริงของผมก็จะชอบโดยส่วนตัวผมชอบทรงสปอร์ตก็จะใช้อยู่2ตัวนี้แต่ตัวนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ผมจะใช้ตัวสีดำเป็นหลักเพราะสีดำมันไม่แพ้ครีมกันแดดไม่อะไรครับแล้วก็สีผมชอบสีเขาสีเขาสีเขาสวยสีก็มีหลายสีครับเราก็เลือกเอาแต่ง่ายคือแว่นเนี่ยเราไปลองสวมดูนะครับว่าสีเนี่ยเราชอบไหมสบายตาเราไหมถ้าไม่ชอบเปลี่ยนสีใหม่เปลี่ยนอันใหม่ก็คงจะมีเท่านี้ครับสำหรับเรื่องแว่นตาถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับมีคำถามมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยครับอยากรู้เรื่องอะไรเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้เพื่อนๆฟังครับแล้วก็เพื่อนที่เข้ามาใหม่นะครับยังไม่กด Subscribe ฝากกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับแล้วท่านจะไม่พลาดสาระดีๆเกี่ยวกับการตกปลาครับ
สำหรับวันนี้สวัสดีครับ